เรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเหมือนกันที่เมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงในเรื่องของการประชุมคอรมอสัญจรที่หนองบัวลำพูด,ด้วยนั่นก็คือเรื่องของการจะสร้างกระเช้าขึ้นผูกระดึงดีไหมซึ่งคุณพวงเพชรชุลเอียดรัฐมนตรีประจําสํานักนายกเนี่ยบอกว่าเตรียมที่จะนําเสนอของงบประมาณนะครับในการที่จะศึกษาและก็จัดทําเรื่องของกระเช้าลอยฟ้าล่าสุดวันนี้เนี่ยนะฮะที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงคุณพวงเพชรออกมาชี้แจงว่าการทํากระเช้าขึ้นภูกกระดึงเนี่ย เป็นส่วนหนึ่งในโครงการที่เสนอของจังหวัดเลยต่อคณะรัฐมนตรีโดยจะใช้งบประมาณศึกษา28ล้านบาทครับท่านก็ยืนยันว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยอยากได้แต่ก็ต้องระวังเรื่องของขยะและก็สิ่งแวดล้อมด้วยเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับที่ท้องสนามหลวงคุณพ,พวงเพชรชุละเอียดรัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรีก็ได้ให้สัมภาษณ์ครับว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดหนองบัวลําพูเมื่อวานนี้ มีวาระการประชุมนำเสนอโครงการของแต่ละจังหวัดเข้าสู่ที่ประชุมพิจารณาซึ่งจังหวัดเลยมีการเสนอโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นผูกระดึงด้วยและที่ประชุมได้อนุมัติในหลักการเพื่อนำไปเรียงลำดับพิจารณาความสำคัญในการจัดสรรงบประมาณโดยในรายละเอียดของโครงการนั้นก็มีการเสนอให้ออกแบบการก่อสร้างที่ใช้งบประมาณ28ล้านบาท นำไปประกอบการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับโดยคุณพวงเพชรย้ำนะครับว่าเนื่องจากประชาชนในพื้นที่เนี่ยต้องการให้มีการสร้างโครงการกระเช้าลอยฟ้าที่จะสร้างรายได้ในพื้นที่และสร้างรายได้เข้าจังหวัดด้วยขณะเดียวกันก็มีการทำ EIA มาแล้วหลายครั้งด้วยกันและที่ผ่านมานะครับแบบก่อสร้างที่เคยเห็นที่ผ่านมานะครับ แล้วก็มีทั้งการก่อสร้างกระเช้ารอยฟ้าคู่กับการสร้างทางเดินขึ้นด้วยนะั่นเป็นในส่วนที่มีการออกแบบไว้คุณพวงเพชรระบุต่อว่าภูกระดึงเนี่ยเป็นอุทยานแห่งชาติเพราะฉะนั้นเวลาที่จะทําอะไรก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของสิ่งแวดล้อมและขยะส่วนการดําเนินการจะแล้วเสร็จในรัฐบาลน,นี้หรือไม่ก็อยู่ที่การดําเนินงานอยู่ที่งบประมาณและจังหวัดด้วยซึ่งการออกแบบการก่อสร้างจะใช้ระยะเวลา3เดือน ส่วนทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะดำเนินการได้แล้วเสร็จเมื่อไหร่นั้นยังไม่ได้มีการกำหนดหวางไว้ครับ